ครับผมเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Radio นะครับทางช่อง True Vision 691 Speed Channel ครับพบกับพวกเรา4คนนะเทปนี้ต้องบอกเป็นเทปแรกนะของปีใหม่2017นะฮะตอนนี้หลังจากนี้นะครับใครมีอะไรก็เอสเอ็มเอสเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาได้นะครับเมื่อกี้สายหลุดนะฮะหรือว่าตังค์หมดไม่รู้นะครับเต็มตังค์แล้วก็โทรคุณบอยถ้ามีอะไรโทรเข้ามาได้ครับมาได้เลยก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิติสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มานี่มาเหมือนเดิมเบรกนี้บอกแล้วจะเปิดรับสายอยู่ก็ยังโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับเมื่อกี้คุณบอยหลุดไปยังไงสนใจก็โทรมาได้ใหม่โทรมาได้ใหม่เลยมาดูที่รอสายดู SMS กันบิ๊กไบค์ยุค2อะไรยุค20 2000หรือเปล่าน่ายุค20รุ่น 1000cc ยี่ห้อไหนหน้าอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเดาคอยทียุคอะไรนะ2000ยุค20 2017ประมาณรถปีประมาณ 2,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยยุค20อ่ะเข้าใจยุค20ยุคมีประมาณแบบ 2,000 กว่าพวกเครื่องพันคลองบ้างครับอ่ะหน้าคลองยาครอบคลองมั่งครับหน้าซื้อมั่งหน้าซื้อบ้างอ๋อภาษาไทยต้องแปลสับประเทศไหนอ่ะไม่ใช่คือความหมายของเขาอาจจะความหมายเข้าใจง่ายๆตรงที่ว่ายุค20เนี่ยอาจจะเป็น2,000ปี2,000อะไรอย่างเงี้ย2,000อัพเนี่ยแหละเอาง่ายๆ2,000ขึ้นไปพันซีซีขึ้นไปแหละรูปไหนนะเกมมีไว้ในครอบครองมากปี2,000กว่าตัวพันโอ้โหพี่ก๊อฟตอบโจทย์ให้ทีบิ๊กไบค์ก็มีครบทุกยี่ห้อเลยครับมันเปิดทุกยี่ห้อแล้วพี่ทุกยี่ห้อแล้วนะปี2,000นี่ก็มีครบทุกยี่ห้อมันอยู่ที่ว่าคุณชอบสไตล์ไหนแล้วล่ะชอบความเร็วความโหดความนิ่มความสบายความสวยความหล่อตอนนี้มันตอบโจทย์ทุกครอบคลุมหมดแล้วรถบิ๊กไบค์อ่ะคำถามกว้างไปกว้างไปราคาพอกันสมรรถนะพอกันความสวยพอกันจริงๆแล้วตั้งแต่300นี่บิ๊กไบค์ยัง300ขึ้นไปยังนะเขาบอก1000cc ขึ้นไปขึ้นไปนะครับเขาบอก1000cc ขึ้นไป1000cc ขึ้นไปด้วยใช่เขาบอกแล้ว1000cc ขึ้นไปก็แบบด้าก็มีคาวายามาฮ่าซูซูกิ1000cc BMW ก็ครบทุกยี่ห้อ Triumph MV Agusta เอาง่ายทุกยี่ห้อไม่ต้องไปไล่ KTM ไม่ใช่เนี่ยมันมีเยอะมากเยอะมากครับผมยังไงขอช่วยบีบหน่อยว่าเป็นสไตล์ไหนเอารถหน้าในใจมาแล้วหน้ารุ่นไหนบ้างหน้าโซนิกครับโซนิก125ไปไปโอ้โหปังๆตลอดทางก็คือปังตลอดทางปังอ่ะปังปังตลอดทางตั้งแต่เกียร์3ขึ้นไปคือถ้าอะไรถ้าอะไรครับผมจริงๆจริงๆตัวนี้มันเกิดอาการเสียงที่ดังออกมาเนี่ยที่เร็วๆพี่ถ้าขี่เร็วครับมันจะดังแบบนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นการชิงจุดโยชิมุระคาบูเรียมจริงๆแล้วการปรับจูนเนี่ยอาจจะแห้งไปนิดนึงในเรื่องของน้ำมันอาจารย์ต้องแจ้งงี้ครับว่าบางอาจจะบางไปนิดนึงของเรื่องของน้ำมันเพราะว่าเขาใช้คาร์บูเรเตอร์เป็นคาร์บูเรียมด้วยใช่ไหมครับถ้าใช้คาร์บูเรียมเนี่ยผมจะเรียนอย่างนี้เลยการเมนเจ็ตไพลอตหรือว่าสโลเจ็ตเนี่ยคุณใช้เบอร์อาจจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงอาจจะบางไปนิดนึงเบอร์น้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยครับน้อยไปหน่อยนะครับต้องเบอร์อะไรพี่อ้นบอกเขาไปเลยเผื่อแก้ไขอย่างนี้ครับเบอร์ที่ใช้เนี่ยคืออาจจะบางไปนิดนึงให้เพิ่มก่อนครับเพิ่มเมนเจ็ตขึ้นมา1เบอร์เลยครับเบอร์เดิมที่ใช้เท่าไหร่เนี่ยให้เพิ่มมา1เบอร์ครับนะครับแล้วการปรับจูนเนี่ยเราตั้งสแตนเนี่ยครับตั้งกลางเนี่ยคุณลองเดินคันเร่งดูนะครับลองเดินคันเร่งตัวเปล่าดูเกียร์ว่างเนี่ยเดินคันเร่งเสร็จเนี่ยคุณสามารถเปิดโชคช่วยนิดนึงนะครับดูว่าอาการตรงเนี้ยเป็นมั้ยนะครับถ้าไม่เป็นแสดงว่าน้ํามันที่เราใช้อยู่น่ะมันบางไปนะครับช่วยแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเพิ่มเมนเจ็ตนะครับตัวไพลอตเจ็ตเนี่ยจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มให้ดูที่รอบต้นนะครับเดินคันเร่งดูลองขับดูถ้าต้นเราเฟ้อไปนิดนึงหนาไปนิดนึงเนี่ยเราไม่ต้องเพิ่มนะครับไม่เพิ่มแต่เมนเจ็ตอย่างเดียวโอเคสองอย่างครับเอาเมนเจ็ตกับไพลอตเจ็ตก่อนคืออะไรพี่นุ่มคืออะไรเมนเจ็ตเมนเจ็ตคือน้ำหนุนน้ำมันน้ำหนุนน้ำมันไพลอตเจ็ตคือน้ำหนุนอากาศอากาศกับน้ำมันนั่นเองครับผมมีสองตัวแค่นี้แหละครับผมแล้วอาการที่รถที่มันยังไงอะออกสื่อนะตดเนี่ยจะพูดแล้วกันนะที่ตดปังปังปังเนี่ยคือมันเป็นการชิงจุดของโอเวอร์แลปของวาล์วเรานะครับค่อนข้างเร็วแล้วค่อนข้างสมบูรณ์มากๆแต่บางไปนิดนึงครับผมเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วครับผมเพิ่มน้ำมันอีกหน่อยนึงจบเลยจบเลยครับพี่มีสายเข้ามาอีกแล้วครับสวัสดีครับคุณตุ้มคุณตุ้มครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับว่าไงครับคุณตุ้มครับสวัสดีครับมี CBR รุ่นขบูอ่ะ150ครับ CBR ขบูนี้ผมใหญ่เปลี่ยนขบูครับผมเปลี่ยนเป็นของเดิม
็แพงไหมหรือว่าเปลี่ยนเอาของมาใส่ดีครับอ๋อคุณต้องก่อนอื่นเลยรถมันเป็นอะไรครับขบุนขบุนเป็นอะไรครับรวนไงครับแบบว่ารวนผีแล้ววอดดับมาอ๋อวอดดับด้วยใช่ไหมครับผมครับตัว CBR คาบูนี้ถ้าขี่แล้ววอดดับคุณตุ้มเคยตรวจเช็คตรวจเช็คล้างคาบูล้างกองตามอายุไหมครับผมลูกยางมันสึกไงอ๋อลูกยางในคาบูเลเตอร์เราใช่ไหมครับผมในคาบูเลเตอร์มันสึกแล้วก็เหมือนกับโดนน้ำมันแก๊สโซฮอลด้วยอะไรงี้ใช่ไหมครับครับครับผมอ๋อเบิกลูกใหม่ได้เลยคุณตุ้มเบิกลูกใหม่ไม่แพงประมาณราคาคอมพิวเตอร์ NSR มาใส่เนี่ยอ๋อไม่ครับผมจริงๆแล้วตัวถ้าคุณตุ้มจะเปลี่ยนเป็น NSR Pro Arm ถูกต้องไหมครับคุณตุ้มก็ใส่ได้เปลี่ยนแล้วขบูอ่ะครับใช่ครับใส่ได้ครับ NSR Pro Arm ไม่แพงครับ 2,000 กว่าบาทครับผมคุณตุ้มครับของแท้ด้วยคุณตุ้มแล้วให้ร้านอาจารย์ทำได้นะครับได้ครับผมมาที่ร้านได้เลยสูตรให้ด้วยได้เลยครับได้เลยคุณตุ้มอยู่ไหนครับผมอยู่บางนาครับบางนาก็มาได้นะอาจารย์อยู่จริงๆผมมีร้านลูกศิษย์ที่บางนาก็มีแต่ว่าถ้าคุณตุ้มจะสะดวกมาหาจารย์ที่บ้านก็ได้ที่ร้านผมก็ได้ที่ช็อปก็ได้ครับจริงๆซอยโรงเรียนอะไรไอ้ตรงบ้านอาจารย์จำนงผมอยู่พันธุ์จำนงครับผมใช่ดินแดงอ่ะใช่ประชาธิปไตย14ครับคุณตุ้มครับครับแวะมาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ดูให้เพราะว่าบางทีมีรายละเอียดส่วนอื่นเยอะเหมือนกันนะ CBR ซื้อขบูมาเดี๋ยวพี่อ้นเซตให้ได้จะซื้อมาก็ได้หรือมาเอาที่อาจารย์ก็ได้ที่พี่อ้นก็มีครับที่ไหนมีเอาที่พี่อ้นก็ได้หรือว่าผมยกใส่พิกงาบไปเลยอ่ะได้ครับได้ครับมันขับได้ไหมมันขับได้ไหมครับตอนนี้ตอนนี้เราขับวงแบตอะไรก็เสียหมดเลยอ๋อวงสตาร์ทปล่อยเอามาตรวจเช็คแบตครับที่ว่าเอามาเซอร์วิสแล้วกันเนาะเสียด้วยคิดราคาพิเศษให้ได้ครับผมบอกว่ามาจากรายการเรานี่แหละนะพิเศษครับผมที่โทรมาหาเชื่อคุณตุ้มนะครับหาพี่อ้นเดี๋ยวพี่อ้นลดราคาให้จริงๆแล้วคุณตุ้มเนี่ยจริงๆคุณตุ้มเขาติดตามเราอยู่แล้วไงครับคุณน่าครับก็เชิญนะครับคุณตุ้มครับมาที่ช็อปเลยครับผมครับครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับแหมสองคนซ้ายขวานี่มือหนักนะแต่สองคนกลางนี่มือเบาจริงๆเราก็เหี่ยวดีแต่ไม่ทันเนาะยังทันอยู่ยังทันอยู่มาดูเว็บ125 2004 2010นะครับเลขไมค์ 60,000 กิโลครับผมเสียงก้านดังอ๋อเว็บ120,000 กิโลปี2010 125 i ใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ซ่อมจะเกิดผลอย่างไรบ้างอ๋อจริงๆตัวนี้มันเป็นอะไหล่ที่ลดคอสลงไปด้วยไงครับจริงๆเราต้องแจ้งอย่างนี้ว่าใช้งานหนักมากเวฟ125ไอด้วยเป็นหัวฉีด 60,000 โลนี่จริงๆมันได้ถึงแสนโลนะใช่การสูบเราเนี่ยการสูบเราเนี่ยมันจะได้ถึงแสนโลถึง 150,000 โลด้วยซ้ำไปถ้าใช้ในระยะปกติทั่วไปเนี่ยไม่เกิน100นะวิ่งไม่เกิน125เนี่ย100 125เนี่ยระดับนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดที่มันเสียเร็วเนี่ยมันอาจจะมาจากน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องที่ใช้นั่นแหละครับที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นเบอร์ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานด้วยหรือว่าไม่ถ่ายไม่เปลี่ยนถ่ายบ่อยๆใช่ครับลากยาวไม่ตรงอายุนะครับไม่ตรงอายุบางทีเราอาจจะเปลี่ยนเดือนนี้อาจจะเปลี่ยนพันโลนะครับเรามีงบ 1,000 โลกิโลเนี่ยเราเปลี่ยนละพอเดือนต่อไปเราอาจจะเปลี่ยนเป็น 1,300 โล 1,500 โลเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนตรงโน้ตเขาตรงดีลครับกำหนดเขาจะดีกว่าครับแล้วก็ถามว่าซ่อมหากใช้ซ่อมเนี่ยจะเกิดผลอะไรไม่ซ่อมใช่ไหมครับอ๋อไม่ซ่อมเนี่ยเกิดแน่นอนครับตอนนี้พอเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าก้านเราหลวมเพราะหลวมเนี่ยลูกสูบมันเนี่ยช่วงเคลียร์แลนด์เนี่ยมันจะไปคอนมันก็จะไปเคาะไอ้ที่ฝาสูบเรานั่นแหละมันนิดนึงนะอย่างน้อยเนี่ยจุดสาม 0.3 ถึง 0.5 นะครับนิดเดียววงเล่าแล้วมันพอร้อนปุ๊บมันขึ้นไปกระแทกแล้วใช่จริงๆก้านสูบแบบมันไม่ได้แพงมากหรอกครับแต่มันไปตรงประเด็นตรงที่เราต้องแยกต้องผ่าเครื่องต้องซื้อเครื่องแล้วเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษด้วยนะครับในเรื่องของผ่าเครื่องเนี่ยการผ่าเครื่องไม่ว่าจะเป็นการดูดก้านนะครับอัดก้านนะเปลี่ยนก้านเสร็จนะครับดูดข้อเวียงเนี่ยเข้าเคสแคงเนี่ยต้องใช้เครื่องมือพิเศษตรงนี้อาจารย์แนะนำถ้าเข้าศูนย์เนี่ยค่าใช้จ่ายไม่น่าจะแพงมากครับเพราะตัวก้านเนี่ยค่าราคาก็อยู่ประมาณ1,000หรือ1,000ต้นๆนั่นเองแต่ว่ามันจะเสียส่วนอื่นนะครับในเรื่องของมันเครื่องปะเกนนะครับบูทหลักเสื้ออะไรพวกนี้ต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามันเพราะว่าการถ้ามันกระทบถึงลูกสูบพี่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยไม่ครับตอนนี้ต้องตรวจเลยครับต้องตรวจละเอียดเพราะว่า 60,000 โลเนี่ยถามว่า 60,000 โลถ้างบเราไม่ถึงงบเราไม่พอละงบเราต้องการทำแค่ก้านอย่างเดียวก็ทำแค่ก้านเลยครับผ่ามาใช้ก้านอย่างเดียวแต่เรารู้นะว่าก้านเนี่ย
จริงๆแล้วมันใช้ร่วมกับก้านตัวเวฟระยะ5ตัวเก่าได้นะครับแม้กระทั่งก้าน Honda Dream เนี่ยดีม100เนี่ยครับดีม100เนี่ยก็ใช้ร่วมกันได้ Honda ก้านจะยาวเท่ากันครับแต่ว่าประเด็นคือถ้าเป็นของดีมเนี่ยหัวน้ำมันจะฉีด2รูถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นของเวฟระยะ5เนี่ยมันจะเป็นแค่รูเดียวมันจะต่างกันตรงนี้รายละเอียดมีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าจะใช้จริงถ้าไม่เข้าใจหรือยังไงโทรหาอาจารย์ได้แล้วอาจารย์แนะนำได้ครับผมแต่ถ้าไม่ซ่อมมีปัญหาแน่ถ้าไม่ซ่อมมีปัญหาไหมมีปัญหาดิครับระยะยาวมีแน่เพราะมันจะกระแทกไงโอเคฝาลูกเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนลูกเลยทีนี้จะมันจะเสื้อจะฝาด้วยที่มันจะเคกันหมดมันจะเคกไงครับเพราะว่าจริงๆเขาใช้งานหนักผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถเกี่ยวกับไม่ใช่ครับเกี่ยวกับใช้งานหนักครับหมายถึงว่าไม่ได้พีคเร็วๆนะครับแบบใช้งานหนักแบบใช้งานทุกวันทุกวันไงครับผมควรทำดีกว่าครับควรทำดีกว่านะควรเข้าศูนย์บริการก็ได้ครับที่ใกล้ๆเรานะครับผมเอสเอต่อไปครับถ้าจะซื้อบิ๊กไบค์นำเข้าจากผู้นำเข้าอิสระจะมีปัญหาไหมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมครับจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายไหมครับแน่นอนเรื่องกฎหมายไหมครับตัวนี้เรื่องกฎหมายไหมครับก็ขึ้นอยู่กับผู้นำเข้าอิสระนั้นว่าเขานำเข้ามาถูกต้องการแจ้งภาษีถูกต้องไหมนะครับเรื่องนี้ตรวจสอบยากนะครับจะบอกว่ามันมีขั้นตอนอยู่คือทำได้แหละแต่ว่ามันยุ่งยากแล้วก็หลายที่เขาก็อาจจะไม่ยอมให้เราไปตรวจสอบเขาใช่เพราะนั้นมันจริงแล้วถ้าไปดูต้นขั้วไปลื้อดูในเรื่องของการนำเข้าว่าถูกต้องแค่ไหนแล้วก็แจ้งภาษีสำแดงอะไรถูกต้องไหมถ้าเขาทำถูกต้องหมดก็ซื้อได้แต่ปัญหาจริงๆคนไม่ได้กลัวเรื่องนั้นนะครับมันจะมีปัญหาตามมาก็คือในกรณีที่เป็นรถที่นำเข้าพุ่งเข้าอิสระแล้วมีเป็นแบรนด์ที่มีขายอยู่ทั่วไปเนี่ยใช่ครับก็ปัญหาก็คือการบริการหลังการขายวารันตีไม่มีใช่วารันตีไม่มีกับรถปีใหม่ๆมันจะมีเรื่องของการอัปเดตพวกเฟิร์มแวร์นะครับพวกนี้ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีบางครั้งเกรเรียกรถเกรเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆมันจะเหมือนรถยนต์เลยครับระบบ ECU พวกนี้บางทีเวลาเข้าไปเช็คศูนย์ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตพวกเฟิร์มแวร์เขาก็จะทำการรีเซ็ตปรับค่าให้เราเลยแต่ถ้าเป็นผู้นำเข้าอิสระพวกนี้เขาจะไปซื้อรถมาจากเมืองนอกไม่ได้ผ่านตัวแทนเอามาเข้ามาขายเองเวลาที่มีที่สมมติรถเกิดปัญหาต้องรีคอร์ต้องมีเรียกคืนเปลี่ยนอะไรตัวนั้นตัวนี้ทางผู้นำเข้าอิสระเนี่ยไม่สามารถทำได้นี่คือปัญหาที่เราไม่ซื้อรถจากผู้นำเข้าอิสระทั้งหลายนะครับถ้าเรากรณียกเว้นที่แบบเขาถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็คืออันนั้นเป็นออโตไลน์ดีลเลอร์เป็นดีลเลอร์มาตรฐานแล้วนะครับแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับบางที่อาจจะมีถูกกว่ามันมีอะไรล่อใจล่อตาล่อใจเราว่าราคาถูกกว่าแต่ถ้าให้มองระยะยาวซื้อจากศูนย์ในบ้านเราดีกว่าศูนย์ในบ้านเราน่าจะศูนย์บ้านเราก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะครับก็มีครบทุกยี่ห้อแล้วบ้านเราก็มีครบแล้วเขาแต่งตั้งเป็นทางการครบทุกยี่ห้อแล้วเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทะเบียนด้วยอะไรด้วยแล้วบางทีใช่เรื่องของทะเบียนสำคัญพี่เพราะว่าตอนนี้กฎหมายค่อนข้างจะครอบคลุมมันไม่ใช่แค่กฎหมายในเรื่องของครอบคลุมในเรื่องของผู้บริโภคนะในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าคุณซื้อรถแล้วต้องมีอะไรพรบใช่ซื้อรถเกรพวกนี้ไม่มีพรบใช่เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโอเคคุณอาจจะมีเงินก็จริงแต่ว่าไม่มีพรบคุ้มครองเงี้ยตำรวจเข้ามาค้นอ้าวในช่วงที่รอจดทะเบียนใช่ไหมใช่ถูกต้องเนี่ยปัญหาพอขึ้นโลขึ้นสามเนี่ยเขาตรวจเช็คเอกสารเนี่ยคุณไม่มีเลยมันจะการจากคดีเล็กเนี่ยคดีมันจะวงกว้างแล้วมันจะไม่จบเคยมีรุ่นน้องคนนึงซื้อรถจากเป็นร้านที่เอาเข้ามาเองเนี่ยแหละครับปรากฏว่ามาเช็คทีหลังเอาคันนี้ไปเข้าศูนย์ตอนแรกศูนย์ไม่ไปรับแล้วก็ไปขอเข้าเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็ใหม่แต่ว่ารถแบบวิ่งมา300 500โลวิ่งน้อยวิ่งน้อยอาจจะเป็นรถเทสรถอะไรของต่างประเทศนี่แหละปัญหาเป็นพวกเดโมอะไรคุยกันไม่รู้เรื่องเลยถูกแต่จริงๆบางศูนย์ก็มีดีนะที่ทำแล้วก็หลายๆคนก็เลิกไปแล้วมีตัวอย่างเช่นแบบเอาเข้ามาแล้วก็ทำถูกกฎหมายได้ใช่ใช่ที่เขาทำถูกต้องมีต้องดูดีๆจริงคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแต่ว่าณช่วงนี้ที่เราน่าจะแนะนำว่าเพราะว่าทุกค่ายมันมีทั้งหมดแล้วไงครับใช่ไหมก็แนะนำให้ไปหายกันดีกว่าศูนย์บริการดีกว่าเนาะก็คือถ้าซื้อกับเขาเรียกเกรถ้าพวกนี้ก็ภาษารถยนต์เขาเรียกเกรย์พวกนำเข้าก็ดูที่มันมาตรฐานน่าเชื่อถือร้านใหญ่โตมีชื่อเสียงไม่เอาร้านเล็กๆที่เปิดมาวันดีคืนดีเขาปิดไปแล้วไปเซอร์วิสยังไงเออใช่แต่ก็บอกว่าก็มีบางร้านที่เขาทำได้มีที่เขาร้านใหญ่ก็มีชื่อเสียงเขายังอยู่เขาใหญ่โตเขาดีอยู่นะไม่ใช่ว่าเราไม่แนะนำแต่ว่า
ถ้าคุณอยากได้จริงก็แล้วแต่แต่ยังให้ศึกษาให้ดีเนาะตรวจให้ดีศึกษาให้ดีด้วยแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ร้านเกย์เนี่ยรถจะมาก่อนศูนย์แบบใช่ใช่แบบมันจะมาแล้วบางคนไม่ลองไงเขาชอบสเปคที่แบบไม่สเปคเมกาไงพวกนี้จะไม่ตอนม้าจะไม่ผ่านจะผ่านค่าอีอันนี้เรื่องจริงอย่างตอนที่ฮายามาใหม่ๆครับโอ้โหตอนนั้นฮิตกันน่าดูซื้อข้างนอกนี่เลือกได้เอาเป็นรถสเปคอะไรสเปคอเมริกา UK อะไรก็ว่าไปแรงม้าเต็มนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นไงนี่แหละความต้องการของคนมันอาจจะเป็นอย่างนั้นครับนะครับก็ว่ากันไปชอบไหนก็ว่ากันไปเขาบอกให้แนะนำอะไรแนะนำเทคนิคการขับขี่สไตล์นูโร่หน่อยครับไปหน่อยการเลยหน่อยครับหน่อยการการใช้รอบการใช้เกียร์ใช้เกียร์อยู่ในสถานการณ์นะครับรถสไตล์นูโร่เนี่ยมันอยู่ที่สถานการณ์นะครับเราบอกไม่ได้ว่าเราขับเข้าสไตล์นูโร่เนี่ยในเส้นทางนั้นน่ะเอ็นดูโร่หมายความว่าเราต้องฝ่าอุปสรรคมันจะเป็นในเรื่องของโขดไม้ขอนหินไอ้โขดหินขอนไม้โขดไม้ขอนหินเหมือนไปสลับกันทำไมขอนหินขอนหินด้วยได้ไม่ผิดมาเนี้ยนะครับแล้วก็หลุมต่างๆเนินต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจอตรงไหนเพราะว่าการที่เราขับขี่ไปเนี่ยโอเคเราการเจอเนินลูกเล็กหรือลูกใหญ่เนี่ยคันเร่งเดียวสามารถเปิดผ่านไปได้คันเร่งเนี่ยหมายความว่าเราไม่ต้องไปเบิ้ลส่งหน้าเนินขับมา1 2 3 4ปึ๊ดเจอเนินปุ๊บก็ส่งคันเร่งเดียวไปเลยใช่รถมันจะไปด้วยตัวมันและการเซ็ตช่วงหน้าที่มันดีแต่ถ้าเราเจอที่เนินสูงเนินตะแคงเนินตัว V หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบจังหวะเราเลี้ยวไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยสถานการณ์นี้จะทำยังไงมันอยู่ที่การฝึกฝนเท่านั้นจริงๆทุกคนที่จะเก่งเนี่ยอย่างเพื่อนผมที่เป็นคู่หูอยู่ที่ไรดิ้งอย่างเข็มเนี่ยก็กว่าจะเก่งมาขนาดนี้กว่าจะได้เป็นประสบการณ์ประสบการณ์สั่งสมทุกอย่างเนี่ยต้องไปเรียนรู้เพราะว่าขี่เยอะผมบอกไปว่าเจอโค้งนี้คุณมาเกียร์3แล้วคุณลงเกียร์2แล้วคุณเดินคันเร่งไปเลยแต่พอคุณไปทำตามเนี่ยมันไม่เหมือนกันโค้งเดียวกันนี่แหละโค้งเดียวกันแต่ว่าปรากฏว่าพอรอบเราปรากฏน้ำมีน้ำเปียกซะงั้นถ้าทำแบบนั้นไม่ได้ไหมคุณมาเท่าไหร่คุณมาเต็มคันเร่งไหมคุณมาหย่อนไหมมันไม่สามารถที่จะบอกกันได้ตรงนั้นนะแต่เราสามารถที่จะพูดได้ว่าอ๋อผมมาเกียร์2ผมลงเกียร์3อ่ะโค้งนี้มันต้องลงเกียร์ได้เดินเกียร์ต่อไปเลยเพราะว่าเป็นโค้งกว้างอะไรเงี้ยแต่คุณไม่กล้าเดินเอางี้จริงๆแล้วทุกคนเรียนรู้ได้จากเบสิกเดี๋ยวนี้มีที่ให้เรียนให้สอนต้องฝึกไปเสิร์ชหาข้อมูลได้ตรงนี้นะครับที่เหลือมันอยู่ที่เขาเรียกชั่วโมงบินนะสับไปนี่เขาเรียกชั่วโมงบินจริงๆก็คือประสบการณ์การขับขี่เราจะรู้เองว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะนะครับอ่ะต้องบอกหมดเวลาแล้ววันนี้แล้วเราเข้าสายด้วยวันนี้เลยหมดเร็วหน่อยนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณเอลฟ์มอโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับพวกเรา Speed Rider สวัสดีครับสวัสดีครับ